สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethereal ครับวันนี้ครับคุณผู้ชมเรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับคุณผู้ชมฮะวันนี้เราได้รับเกียรตินะจากคุณโน้ตโจนัสนะครับมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราสวัสดีครับสวัสดีครับอยากให้กล่าวถึงงานวันนี้ก่อนแล้วก็ได้รับรางวัลตัวนี้กันครับก็วันนี้รู้สึกภาคภูมิใจมากๆอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ได้รับรางวัลนี้ด้วยนะครับรู้สึกว่าเป็นความภูมิใจเพราะว่าถึงแม้ว่าเราไม่ใช่คนไทยเนาะแต่ว่าจิตใจเราก็ทุ่มเทให้ประเทศไทยเต็มที่เลยนะครับแล้วมันก็เป็นเรื่องของวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่ด้วยนะฮะซึ่งแน่นอนนะฮะอันนี้คือเป้าหมายใหญ่ของผมนะฮะเป้าหมายใหญ่ในทุกสิ่งอย่างที่ทำในเชิงของบันเทิงหรือว่าเงินงานศิลปะทั้งหมดนี้ก็คือเพื่อส่งเสริมแล้วก็อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยบางทีมันก็อาจจะต้องมีการประยุกต์บ้างแต่สุดท้ายพื้นฐานหรือว่ารากฐานของแต่ละชิ้นงานที่ออกมาจะต้องมีความเป็นไทยผสมเข้าไปอยู่ในนั้นนะครับวันนี้ก็เลยภูมิใจมากนะครับที่ได้รับเกียรติมากๆเลยนะครับที่ได้รับรางวัลวันนี้ด้วยนะครับได้ครับพูดถึงผลงานของพี่โจนาธบ้างช่วงนี้ทำอะไรครับครับก็ช่วงโควิดก็จะงงอยู่กับชีวิตหลายอย่างอยู่นะครับแต่ว่าสิ่งที่ทำก็คือยังมีงานที่เป็นเกี่ยวข้องกับการบันเทิงอยู่แล้วนะครับเกี่ยวข้องกับงานเพลงแต่ว่าเราจะต้องอาศัยอินเทอร์เน็ตต้องใช้โซเชียลต่างๆนะครับซึ่งช่วงหลังเนี่ย TikTok นี้จะมาแรงนิดนึงนะครับก็คือมีผลงานที่ออกทาง TikTok แล้วก็ YouTube อยู่จริงๆผมก็เพิ่งปล่อยเพลงนะครับซึ่งอันนี้ก็พูดถึงความเป็นไทยเหมือนกันนะฮะจะเป็นเพลงที่ท่อง77จังหวัดครบทุกจังหวัดเลยนะครับในเพลงแบบยากๆนะครับก็อยากจะให้เข้าไปดูกันนะครับก่อนหน้านี้ก็มีเพลงยากๆที่จะต่อเนื่องจากเพลงกวางขาวอยู่กลางเขาที่ทำมาแล้วมันก็ประสบความสำเร็จครับได้เลยครับอยากให้คุณโจนาธเนี่ยฝากช่องทางการติดตาม IG หรือ Facebook หรือ TikTok ได้เลยครับวิธีการง่ายๆสำหรับผมเนี่ยก็คือเนื่องจากว่าโจนาสน่าจะมีคนเดียวนะฮะที่เป็นศิลปินลูกทุ่งขนาดนี้ก็เซิร์ชคำว่าโจนาสภาษาไทยนะฮะขึ้นทุกช่องทางเลยนะฮะจะเป็น Twitter จะเป็น IG จะเป็น Facebook จะเป็น TikTok นะฮะเซิร์ชได้เลยหรือว่าเป็น @jonasthailand ภาษาอังกฤษครับได้เลยครับประเทศไทยก็มีการเปิดให้ท่องเที่ยวแล้วอยากให้คุณโจนาสเนี่ยเรียนเชิญพี่น้องคนไทยออกมาท่องเที่ยวกันครับก็ช่วงนี้นะครับเราอยากจะให้ทุกคนนำร่องด้วยการเที่ยวแบบปลอดภัยเนาะเที่ยวแบบปลอดโรคนะครับก็คือแน่นอนเราก็คงจะคุ้นชินกับมาตรการทุกมาตรการเพื่อป้องกันตัวเองให้ดีที่สุดนะครับแต่ป้องกันแล้วนะครับช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยฟื้นฟูเรื่องของการท่องเที่ยวไทยด้วยการออกมาท่องเที่ยวให้เยอะๆเป็นการนำร่องปูทางเตรียมการให้กับต่างชาติเข้ามาทุ่มเทความสุขแล้วก็โอกาสให้กับคนไทยในแวดวงของการท่องเที่ยวให้เยอะขึ้นนะครับช่วงสงกรานต์นี้ก็คือเหมาะสมเลยนะฮะที่จะออกมาลุยกันนะลุยเที่ยวไทยนะครับเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมแล้วก็เศรษฐกิจไทยด้วยนะครับการท่องเที่ยวไทยด้วยครับได้ขอบคุณคุณโจนาธมากครับครับผม